ช้างถือมีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบนิเวศได้สร้างประโยชน์ให้แก่สัตว์ต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นขนาดตัวที่ใหญ่เวลาที่เดินไปไหนช่วยเปิดเส้นทางแก่สัตว์สายพันธุ์อื่นสร้างแหล่งน้ำโดยการใช้งาขุดเจาะพื้นดินแต่หากขุดหินนะครับช้างคงไม่ไหวหรอกอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชไปยังส่วนต่างๆของผืนป่าโดยการอึยังแจ๋วว่าช้างโอ้โหประโยชน์เยอะเหลือเกินและแน่นอนนะครับมันถือเป็นสัตว์ที่ใหญ่สุดในโลกไม่นับยุคไดโนเสาร์เด้อตัวมันสูงใหญ่และสง่างามโดยช้างเอเชียบ้านเรานะครับมันมีความใหญ่เป็นอันดับ2รองมาจากช้างแอฟริกาไอ้ยาน้ำหนักตัวช้างเอเชียเฉลี่ยประมาณ4ตันถึง5ตันเน่ในส่วนช้างแอฟริกาอันดับ1นะครับมันหนักได้ถึง8ตันกว่าไอ้ยา13ตันยังเคยเจอมาแล้วเล็กด้วยอย่างกับช้างบ้านเราเท่านึงอะในส่วนความยาวลำตัวสูสีกันอยู่เด้อโดยช้างแอฟริกาลำตัวยาวประมาณเกือบ7เมตรส่วนช้างเอเชียเนี่ย 5-6 เมตรก็ถือว่าตันแล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าความจำของช้างนี่โคตรจะน่าทึ่งมันสามารถจดจำประสบการณ์และสถานที่และผู้คนที่เคยพบเจอมาตลอดชีวิตจำได้แบบโดดเด่นแม่นเป๊ะไม่มีเออร์เลอร์ก็คงเป็นเพราะว่าสมองใหญ่ตามตัวด้วยละมั้งยักษ์ผู้อ่อนโยนได้เก็บความทรงจำซับซ้อนมากมายจึงทำให้มันมีชีวิตที่มั่งคั่งและเติมเต็มว่ากันว่าถึงเวลาจะผ่านไปแล้วหลายปีก็ตามทีเถอะมันก็ยังสามารถจดจำผู้คนและเหตุการณ์ที่พบเจอได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่แน่นอนของกิจกรรมตามปกติไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำหรือว่าแหล่งอาหารต่างๆเวลาจะไปไหนส่วนใหญ่ไปเป็นฝูงเรียกได้ว่าสัตว์สังคมเลยก็ว่าได้ซึ่งแต่ละฝูงมีช้างแต่4ตัวถึง100ตัวอยู่นะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของช้างนั้นด้วยมันสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งตลอดชีวิตและมักจะทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องฝูงศัตรูตัวไหนที่คิดร้ายต้องถอยหนีกระจายเพราะพลังช้างนี่มันว้ายน่ากลัวเสียงช้างหรือว่ากระเทยวะเนี่ยมันจะสามัคคีกันทำงานเพื่อหาอาหารปกป้องดูแลจากสัตว์นักล่าช่วยเหลือในยามลำบากอ่ะเฮ้ยพระเจ้าจอสุดยอดไปเป้าช้างเนี่ยทำตัวพฤติกรรมเนี่ยกับคนและยังมีการวิ่งเล่นกับการแก้เครียดด้วยนอนอาบโคลนปะโคลนให้กันผูกสัมพันธ์ไมตรีได้ดีจังเลยเวลาจะสื่อสารกันนะครับช้างมันจะเปล่งเสียงออกมาฟ้าฟ้าอะไรประมาณทำนองเนี้ยเป็นระบบเสียงที่มีความซับซ้อนแม่บังอ่อนเอ้ยคนอย่างเราจะไปเข้าใจได้ยังไงและทุกคนทราบไหมอะว่าหัวเข่าของช้างนั้นเป็นผลงานชิ้นโบแดงมันแฝงไปด้วยวิศวกรรมที่ไม่ธรรมดาตัวช้างหนัก 6-7-8 ตันกว่าไอ้ยาขานี่รับน้ำหนักมากเลยเด้อมีโครงสร้างข้อเข่าที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยรองรับน้ำหนักอันมหาศาลของพวกมันได้แน่นอนนะครับว่าแตกต่างจากของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงมันจะเป็นข้อต่อเล็กๆที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงแบบหลายเหลี่ยมอะถึงแม้จะวิ่งความเร็วสูงก็ไม่เป็นไรโดยช้างส่วนใหญ่วิ่งได้เร็วสูงสุดประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเผลอๆไวกว่าคนด้วยซ้ำจุดเด่นที่ทำให้เป็นช้างนั่นก็คืองวงมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อกว่า 40,000 มัดจึงทำให้เป็นอวัยวะที่หลากหลายที่สุดในอาณาจักรของสัตว์เลยก็ว่าได้เป็นส่วนสำคัญของการทำงานในแต่ละวันเอาไว้หยิบจับดื่มน้ำใช้สื่อสารกันก็ยังได้และยังเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบระบายอากาศควบคุมอุณหภูมิรวมไปถึงใช้สร้างเสียงเพื่อสื่อสารกันเองในการตั้งท้องของช้างแต่ละทีมันใช้เวลานานแบบไม่น่าเชื่อยาวนานก็เกือบ2ปีเนี่ยประมาณ22เดือนจึงทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตั้งท้องได้นานที่สุดแล้วหมายความว่าลูกช้างใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะเกิดประสาทการดมกลิ่นไข่ที่ว่าแน่ยังแพ้ช้างมีสัมผัสที่ไวแบบสุดยอดพระเจ้าจอร์ดและยังสามารถตรวจจับน้ำได้จากระยะหลายไมล์เพราะเนื่องจากช้างมียีนรับกลิ่น 2-3,000 ยีนนู่นน่ะซึ่งถือว่ามากกว่ามนุษย์5เท่าและด้วยประสาทรับกลิ่นที่เหนือชั้นยังสามารถตรวจสอบช้างว่าช้างตัวนี้เป็นครอบครัวเดียวกับเราหรือเปล่าถึงแม้จะอยู่ห่างกันหลายๆก็ตามทีเถอะยังสามารถแยกแยะได้ด้วยว่าพืชสายพันธุ์ไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยคนเราเกิดมาส่วนใหญ่ฟันหลุดแค่รอบเดียวใช่ไหมล่ะแต่ว่าช้างเนี่ยมีฟันหลายชุดตลอดชีวิตเลยเด้อจะมีฟันชุดใหม่ถูกเปลี่ยนประมาณทุกๆ10ปีก่อนที่ฟันกรามชุดสุดท้ายจะงอกขึ้นและอยู่กับมันไปจนวันตายคราวนี้แหละเสียแล้วเสียเลยไม่มีฟันปลอมสำรองมาให้ใช้แล้วนะแน่นอนเลยว่าฟันของช้างนี่แข็งแรงตึบตับสามารถบดขยี้วัตถุแข็งๆอย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้หรือแม้แต่กระทั่งกระดูกแค่เขียวตุบๆแบบก็ละเอียดคาปากเวลาเราร้อนอยากไปแหวกว่ายน้ำเล่นใครเห็นก็ไม่อยากเชื่อว่าตัวใหญ่ขนาดนี้จะคล่องแคล่วว่องไวว่ายน้ำเก่งเหลือเกินมันใช้ขาทั้ง4เคลื่อนไหวในน้ำมันช่างดูคล้ายกับสุนัขตอนว่ายน้ำเลยครับเพียงแค่ขนาดไซส์ตัวมันต่างกันใช้เท้าทั้ง4ขับเคลื่อนเหมือนไม้พายการทรงตัวการหายใจนี่โอ้โหอย่างโปถือว่าเป็นนักว่ายน้ำที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละความเร็วประมาณ6ไมล์ต่อชั่วโมงเกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่านผู้ชมเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดไซส์ตัวไม่ใช่เล่นเลยเด้อและที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือมันสามารถว่ายน้ำระยะทางไกลได้ในบางครั้งผู้ช่วยหลีกเลี่ยงสัตว์นักล่าไอ้ยาไม่ธรรมดาจริงเจ้าสัตว์ยักษ์เนี่ยถึงแม้ว่าดูตัวใหญ่กำยำแข็งแรงแต่ว่าใบหูของช้างเนี่ยบอบบางหลายๆมันถูกขึงอยู่เหนือกระดูกอ่อนและเครือข่ายหลอดเลือดจำนวนมากสังเกตดูตีนในยามที่วันอากาศร้อนช้างมันจะกระพือหูอยู่นั่นแหละประโยชน์ก็คือมันจะสร้างลมมันอ่อนไปลดอุณหภูมิหลอดเลือดบนพื้นผิวพอเลือดเย็นลงปั๊บ
มันก็จะหมุนเวียนไปยังส่วนที่เหลือของร่างกายมันเปรียบเสมือนหม้อน้ำเลยก็ว่าได้พอน้ำเย็นมันก็หมุนเวียนเข้าไปในห้องเครื่องใหม่อะไรอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นระบบที่เจ๋งเป้งเลยเนี่ยโดยใบหูสามารถลดถึง6องศาเซลเซียสเลยทีเดียวขยับเป๊กหน่อยนั่นคือดวงตาที่แสนจะเล็กกว่าจิตลิศเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดไซส์ตัวแล้วโอ้โหโคตรจะน้อยอ่ะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองไม่ค่อยจะดีมันมองได้ในระยะไม่เกิน50ฟุตเองแต่มันจะมีการทดแทนสัมผัสประสาทอื่นนั่นก็คืองวงที่ยื่นออกมาเกือบ2เมตรที่ภายในบรรจุด้วยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อมากมายมันสามารถดมหากลิ่นผิดปกติในอากาศได้อะไรเป็นอะไรงวงช่วยได้เยอะเวลาที่กินอาหารใช้งวงเปรียบเสมือนมือใน1วันมี24ชั่วโมงช้างใช้เวลากินมากถึง16ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถกินได้ถึง200กิโลกรัมใครว่าช้างกินแต่อ้อยกับกล้วยหญ้าเยอะผลไม้เปลือกมุงเปลือกไม้นานาชนิดช้างไม่คิดเยอะกินได้หมดบางทีสารอาหารก็ไม่เพียงพอจึงต้องล่อดินโป่งเป็นอาหารเสริมเปรียบเสมือนวิตามินของมนุษย์นั่นแหละแต่ของช้างก็คือดินโป่งและผมก็เชื่อเลยคำว่าช้างตกมาในคุ้นหูคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรผ่านหูไปผ่านหูมาอะไรยังไม่เข้าใจเลยมันจะเกิดขึ้นกับช้างที่มีความสมบูรณ์มีการตื่นตัวทางเพศอย่างเต็มที่ถ้าหากอากาศร้อนผิดปกติช้างจะมีอาการหงุดหงิดกินอาหารไม่ลงจะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งต่อมขมับเริ่มบวมพร้อมกับขยายตัวขึ้นแถมมีน้ำมันออกมาจากรูขมับด้วยสิกระวนกระวายกระสับกระส่ายช่วงนี้แหละที่อันตรายของช้างอ่ะคนที่ไม่คุ้นหน้าห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดแต่เวลาที่ขี้อ้อยมันก็โคตรจะน่ารักเลยเด้อโดยเฉพาะในวัยเด็กเนี่ยไร้เดียงสาสุดๆพฤติกรรมไม่แตกต่างจากมนุษย์ในวัยเด็กเลยกินนอนและก็เล่นมันจะกินนมแม่จากเต้า 3-4 ปีก่อนที่ยานมแล้วเปลี่ยนไปกินพืชแทนพอโตมาความน่ารักก็ยังมีอยู่เด้อแถมบางตัวนี่ขี้อายซะด้วยสิเวลาตัวไหนชอบการสารสัมพันธ์ไมตรีมันจะแสดงออกทางความรู้สึกโดยช้างตัวผู้จะคล้องงวงดุลจมูกหรือว่าวางงวงในปากของอีกฝ่ายเพื่อแสดงออกถึงความรักนั่นเองนอกจากนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างทักทายหรือว่าหยอกล้อเล่นกับเพื่อนเช่นเดียวกับการจับมือของคนอีกทั้งยังมีภาษากายที่น่าสนใจอย่างเช่นช้างมันจะกางใบหูเมื่อโกรธยิ่งโกรธเยอะยิ่งกางเยอะอ่ะชี้หางขึ้นฟ้าเมื่อเตรียมต่อสู้ใครอยากลองดูก็เชิญเข้ามาการชูงวงเพื่อแสดงอำนาจถ้ายกงวงลงอ่ะข้ายอมแพ้แกว่งหูสะบัดหางแสดงว่ามีความสุขเวลาที่เจอน้ำโอ้ยลิกลี้เลยมีความสุขมากเวลาเล่นน้ำมันชอบแต่ปัญหาหลักๆในการเล่นน้ำก็คือด้วยความที่ตัวใหญ่ขึ้นจากบ่อไม่ได้บางตัวก็ติดโคลนโดนดูดในฝูงก็จะมีช้างตัวที่เสียสละเป็นฮีโร่เดินโชว์ตัวมาเป็นบันไดทำให้ตัวอื่นก้าวขึ้นฝั่งไปได้ช้างตัวที่เสียสละจะยืนนิ่งๆให้ช้างตัวอื่นเหยียบขึ้นไปจนครบถึงแม้สุดท้ายตัวเองอาจจะขึ้นไม่ได้ก็ตามทีเถอะเดี๋ยวน้องก็ส่งเสียงร้องให้คนหรือว่าชาวบ้านมาช่วยเองแหมทีนี้แจ๋วเลยรู้ว่าตัวเองแข็งแรงก็คอยดูแลช้างตัวอื่นโดยเฉพาะช้างเด็กได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยความที่ไร้เดียงสาซุกซนไม่ต่างจากคนเน่กินนอนเล่นขี้อ้อนติดตัวแม่ตลอดเวลาที่เดินไปไหนหลายตัวนะครับตัวใหญ่จะเดินล้อมรอบให้ช้างเด็กอยู่ตรงกลางเพื่อความปลอดภัยเผื่อสัตว์ที่ไหนบุกเข้ามาโจมตีคอยระวังภัยให้ตลอดอ่ะนิสัยใจคอแบบคนเลยน่าจะเกี่ยวพันกับบรรพบุรุษที่คล้ายมนุษย์ด้วยละมั้งเนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียได้พบหลักฐานในตัวของช้างอ่ะสิว่ามีบรรพบุรุษเป็นวัวทะเลหรือตัวพยูนนั่นเองแถมยังบอกว่าไม่ได้อาจมาจากนางเงือกด้วยสิโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อกันมานานแล้วว่าสัตว์เหล่านี้มีหลักฐานร่วมกันมาทั้งซากฟอสซิลรวมถึงทางพันธุกรรมมีส่วนประกอบของเซลล์ที่เป็นท่อเล็กๆรูปกลวยไม่แน่ว่าสัตว์ยักษ์ขนาดใหญ่โตอย่างช้างนี้อาจจะเคยมีชีวิตอยู่ใต้น้ำมาก่อนก็ได้เด้อเพราะเราก็เห็นกันอยู่ว่าช้างเนี่ยมันชอบน้ำเหลือเกินบรรพบุรุษช้างเป็นสัตว์น้ำก็ไม่แปลกหรอกมันดูเชื่อมโยงกันหลายอย่างอะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ฟันธง 100% เพราะยังไม่เห็นหลักฐานแน่นอนกับตาตัวเองและทุกคนทราบไหมครับในยามที่ช้างส่งเสียงพูดคุยกันหูคนเรานี่ไม่ยินเลยเนื่องจากเป็นการส่งเสียงรับเสียงในความถี่ต่ำที่มีชื่อเรียกว่าอินฟราซาวด์หูคนเราไม่สามารถรับได้มันสื่อสารระหว่างกันได้ไกลหลายกิโลเมตรเลยเด้อพระเจ้าจอสุดยอดไปเลยไม่เคยรู้มาก่อนแถมหนังของช้างยังมีความหนาตับประมาณ2เซนกว่าถึง3เซนติเมตรแต่ถึงหนาขนาดไหนสัมผัสมันก็ยังไวรับรู้ได้ถึงแมงวีเป็นวันตัวเล็กๆอ่ะเราจึงมักเห็นช้างชอบคุกเล่นโคนเพราะเปรียบเสมือนโลชั่นครีมกันแดดป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านจึงทำให้ช้างนะครับมีอายุที่ยืนนานเฉลี่ย 60-70 ปีนู่นโหพอๆกับคนเลยครับท่านผู้ชมในส่วนใหญ่ช้างก็อยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกพี่น้องป้าน้าอาหากกลุ่มแตกไปพอกลับมาเจอกันใหม่น่าแปลกใจช้างสามารถจำได้ด้วยวันเนี้ยมาจากสายสัมพันธ์เดียวกันหากช้างบางตัวที่ล้มหรือว่าตายใครที่พบเจออย่าเข้าไปใกล้เด้อให้รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในบางครั้งอาจจะมีก๊าซที่สะสมอยู่ในท้องร่างกายจะดูป่องบวมๆหากมีอะไรไปกระตุกนิดหน่อยระเบิดปุ๊บไปเลยสิ่งนี้ไม่ได้เกิดแค่ช้างเพียงอย่างเดียวแต่สัตว์เลี้ยงลูกนมหลายชนิดเป็นกันหมดไม่ว่าจะเป็นวานหรือว่าสัตว์ใหญ่แล้วก็แล้วแต่ถ้านอนเกยตื้นแถมตัวมังพองเนี่ยโอ้โห
ยอันตรายเชียวเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปเด้อเลี้ยวไปกดปุ่มไลค์ผมทีในส่วนคลิปหน้าจะมีความสนุกอะไรรอติดตามกันไว้ได้เลยและใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้จิ้ม ในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินแน่ๆ